สวัสดีหน้าตาแจ่มใสแล้ววันนี้สวัสดีเข้าพรรษามา60ครั้งแล้ว62ครั้งแล้วเพราะว่ามาตั้งแต่มาสร้างวันนี้ตั้งแต่06 60ปีนับว่าแก่ท่านทั้งหลายวันนี้มีความสำคัญสำคัญที่พระพุทธเจ้าของเราได้แสดงพระธรรมจักรปวัตนสูตรคือในสมัยโบราณเขาจะมีเจ้าจักรพรรดิก็เรียกว่าเจ้าโลกแล้วก็มีจักรจักรที่เจ้ากระพัดเจ้าจักรพรรดิใช้นั้นสั่งได้ไปฆ่าคนได้ถ้าใครไม่ยอมเพราะฉะนั้นเจ้าว่าผ่านเมืองทุกแห่งจึงยอมจักรพรรดิพระพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนแปลงจากการฆ่าให้มาเป็นมิตรก็คือมาแสดงธรรมจักรทีนี้ไม่ได้กำจัดด้วยการฆ่าฟันแต่ว่ากำจัดด้วยธรรมะเอาธรรมะขึ้นต้นเรียกว่าหนทางกลางธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่ก็ว่าหนทางกลางไม่หนักไปไม่เบาไปหนักไปก็ไม่ใช่เบาไปก็ไม่ใช่พอดีอย่างเรามาทำสมาธิ30นาที30นาทีพอดีคนเขาบอกว่าน้อยไปโอ้ยน้อยไปได้ที่ไหนกว่าจะสี่ละครั้งละครั้งก็ไม่ดังเมื่อยขาก็เมื่อยแปลว่าเมื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสที่ต้องพอดีเหมือนกับคนรับประทานอาหารถ้าหากว่าไม่พอดีมันมากไปก็บ่งหกทิ้งเปล่ามันน้อยไปก็ไม่อิ่มอยู่ในพอดีอย่างเราทำพากันทำสมาธิไม่มากไปไม่น้อยไปถ้าน้อยไปก็ไม่ถึง30นาทีก็น้อยไปหน่อยเลย30นาทีไปก็มากไปหน่อยก็จึงถือว่าหนทางพอดีเหมือนกันก็เรารับประทานอาหารถ้าหากมันอิ่มเกินไปมันไม่พอดีแล้วอึดอัดนอกจากใจอึดอัดแล้วก็อ้วนลงพุงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการที่พวกเรามาได้รู้จักทางพอดีนี่จึงทำให้เกิดความเอิบอิ่มซาบซึ้งตึงใจโยนสลดกันถึงความนุ่มนวลต่างๆความมีเมตตาต่อกันและกันแสดงว่าเราได้ทำหนทางกลางแล้วหมายความหนทางพอดีเวลาที่จิตของเรานึกบริกรรมพุทโธพุทโธพอมันพอดีมันก็ลงตัวปั๊บเลยเย็นว่าเลยถ้ามันไม่พอดีก็ปวดหัวเข่าซ้ายปวดหัวเข่าขวาเดี๋ยวปวดคอเดี๋ยวปวดแขนประเดี๋ยวก็คิดนั่นคิดนี่เยอะแยะก็เลยไม่เป็นสมาธิ30นาทีนะแต่พอเวลาที่เราทำพอดีพอนึกพุทโธก็พอดีเหมาะ
พอเหมาะพอดีเหมือนกับเขาสร้างร่างกายของเราขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาพอดีปากพอดีไม่มากไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปพอดีช้อนหนึ่งพอดีมาสำเร็จที่ตรงพอดีบ้านเราก็เหมือนกันถ้าผสมคอนกรีตก็ต้องผสมพอดีถ้าไม่พอดีแล้วมันก็ไม่มั่นคงไม้ที่จะเอามาตัดเป็นบ้านเป็นเรือนก็ต้องพอดีถ้าไม่พอดีก็ตัดเป็นบ้านเรือนไม่ได้เอาไปใส่ไม่ได้มันไม่พอดีเพราะฉะนั้นความพอดีนี่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความพอดีนี่จึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาก็เรียกว่ากระทำสมาธิสมาสิทธิสมาสังกัปโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอายีโวสมาญาวายาโมที่สุดก็สมาสมาธิสมาธิสุดท้ายทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยเวลาที่โยมมาทำสมาธิกันต่างคนก็ต่างทำเป็นระบบระเบียบเกิดความพอดีขึ้นมาเมื่อเกิดความพอดีขึ้นมาแล้วทุกคนก็เงียบพอเงียบแล้วก็เกิดความสงบพอเกิดความสงบแล้วก็เกิดเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็เกิดเป็นการผิดพลังใจหรือเรียกว่าพลังจิตเมื่อผิดสมาธิได้พลังจิตแล้วพลังจิตก็จะส่งเสริมให้เราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้เวลาจะโกรธอะไรขึ้นมาก็ควบคุมจิตใจได้เวลาจะทำอะไรผิดขึ้นมาก็ควบคุมจิตใจได้เพราะอะไรเพราะความพอดีเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับผลที่เราได้รับผลกันอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นจากความพอดีนี่เองร่างกายของคนเราหายไปหูหนึ่งก็ไม่พอดีแล้วหายไปตาข้างหนึ่งก็ไม่ค่อยดีแล้วหายไปขาข้างหนึ่งก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่เวลานี้มันของเราอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์มันก็พอดีจะเดินจงกรมฉันก็เดินได้จะนั่งสมาธิฉันก็นั่งได้จะนึกพุทโธฉันก็นึกได้จะนึกธรรมโมสังโฆแล้วฉันก็นึกได้มันเกิดความพอดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราพากันมองข้ามมองข้ามว่าไอ้ทางพอดีเนี่ยมันทำประโยชน์ให้กับเราเท่าไหร่พิจารณาดูดีก็แล้วกันตั้งแต่เข้ามาทำสมาธินี่มันเกิดความพอดีขึ้นมาเนี่ยความพอดีก็ที่แรกนี่มันจะมีอยู่ที่วัดธรรมบางคนนี่เรียกว่าครูสมาธิมีอยู่80คนหรือครั้งแรกเวลานี้มีอยู่ 8,000 คน 80,000 คนแล้วเพราะอะไรเพราะความพอดีความพอดีทำให้เกิดความสามัคคีความพอดีทำให้เกิดความสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าต่างคนต่างทำเวลาที่มาทำสมาธิคนหนึ่งกำลังทำสมาธิอีกคนหนึ่งก็เอะอะโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่เงียบไม่สงบเมื่อไม่เงียบไม่สงบมันก็ขาดความพอดีพอขาดความพอดีแล้วก็แตกแยกออกเป็นหมู่เป็นเหล่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความพอดีที่เกิดขึ้นที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้
มันเป็นความพอดีที่เราจะนำไปเป็นทรัพย์สมบัติได้ต่อไปในอนาคตคนเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็เกิดใหม่อย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเกิดซ้ำไม่รู้ว่ากี่อสงไขยชาตินับไม่ถ้วนอย่างนี้กว่าที่จะสำเร็จก็สำเร็จอันเดียวเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารสำเร็จตรงความอิ่มพออิ่มแล้วก็ไม่ต้องการแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่งสมาธิภาวนาเวลานี้ก็มีการเรียนสมาธิขึ้นแต่ก่อนการเรียนสมาธิไม่พอดีก็เลยหาครูสอนสมาธิก็หาไม่ได้กว่าจะได้ครูมาสอนสมาธิแต่ละห่างแต่ละคนนั้นต้องคอย10ปี20ปีหลวงพ่อเองก็คอยถึงเรียกว่า8ปีไม่ใช่น้อย10ปีแต่เวลานี้เท่าไหร่6เดือนมันง่ายขนาดไหน8ปีก็6เดือนมันมาเทียบกันไม่ได้แล้วก็ได้ผลดีด้วยไม่ใช่ว่าเราเรียน6เดือนแล้วมีผลเสียมันเสียที่ตรงไหนทำจิตก็สงบก็รวมก็ทราบซึ้งก็เอิบอิ่มก็เย็นใจเป็นอย่างนี้เป็นต้นทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆแต่ก่อนเคยเหี้ยมโหดเดี๋ยวนี้ก็หายเหี้ยมโหดไปก็ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าพอดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามัคคะสามัคคีมัคคะสามัคคีก็คือความพอดีนั่นเองสำเร็จขึ้นมาจากความพอดีเพราะฉะนั้นในร่างกายของเรานี่มันมีความพอดีของมันตกแล้วตาก็มี2จมูกมี2หูก็มี2แขนก็มี2ขาก็มี2ถ้ามีขาเดียวเป็นไงไม่พอดีไม่ไหวจะมีแขนเดียวเป็นไงโอ้ไม่ไหวแล้วถ้ามีจมูกรูเดียวก็จมูกเบี้ยวถ้ามีปากไม่พอดีเมื่อมันไม่พอดีแล้วมันทำอะไรก็ทำไม่ได้ไม่สำเร็จคนขาหายไปข้างหนึ่งเราจะมาทำพอดีอย่างคนพอดีมันทำไม่ได้ขามันเสียไปแล้วหรือมีแขนสองข้างแต่ว่าใช้ได้ข้างเดียวก็ทำอะไรไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นในความพอดีที่เราพากันได้รับอยู่ในขณะนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วที่จะเป็นครูสมาธิเหมาะสมแล้วที่จะเป็นอุตตมสาสมาธิเป็นชนิสาสมาธิเรามีให้ทุกอย่างสามารถที่จะทำเองได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะสอนบุคคลอื่นได้ด้วยเรียกว่าได้ 100% เวลาที่ยอมมาเข้ามาครูมาคอยก่อนแล้วมาใช้นักเรียนมาคอยนะครูมาคอยเมื่อไรนักเรียนยังมาครบนะเพราะว่าครูเราเหลือเฟือยิ่งนานไปยิ่งนานเขาก็ยิ่งเหลือเฟือยิ่งมากเขาก็ยิ่งเหลือเฟือคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราทำผิดอะไรทำผิดมัน
ก็หมายความว่าขาดความพอดีไปพอเจอความพอดีเข้ามาแล้วก็ผิดได้ผิดแล้วผิดได้ผิดแล้วเหมือนกันก็โยมไปทำการค้าขายไปทำค้าขายขายได้ขายดีขายดีสบายสิขายดีขายดีมันพอดีอร่อยต่อให้มันไปอยู่ที่ไหนอยู่ไกลแค่ไหนก็จะตามไปกินตามไปซื้อตามไปกินก็เพราะความพอดีนั่นเองความพอดีนี่เวลานี้เราก็ได้ความพอดีทุกจังหวัดต่างก็พากันสร้างศูนย์สมาธิขึ้นสร้างหาความพอดีได้พอดีเพราะว่าพลังจิตนะมันจะเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาข้อที่หนึ่งจะเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมจากความไม่ดีมาเป็นความดีข้อต่อไปก็คือเป็นผู้ที่มีเหตุผลข้อต่อไปก็เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงอะไรอย่างนี้ข้อต่อไปก็มีเมตตาลองคิดดูว่าท่านทั้งหลายที่มาเรียนครูสมาธิกันพอเรียนเสร็จแล้วก็อยากจะสอนเพราะอะไรถึงอยากสอนเพราะมีความเมตตาเกิดขึ้นมาในจิตไม่ใช่ไม่มีใครบังคับบางแห่งก็โมโหเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อไรจะให้ฉันไปสอนสักทีเมตตาเต็มเปี่ยมแล้วไม่ใช่เมตตาอย่างเดียวเมตตาแล้วต้องมีความรู้ด้วยเดินเข้าไปอย่างนี้นักเรียนก็ต้องเป็นนักเรียนครูก็ต้องเป็นครูสอนก็ต้องรู้เรื่องวิธีอะไรมันก็รู้เรื่องหมดในที่สุดมันก็เลยลงไปได้สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดมันก็ได้แต่ก่อนสองบวกสองมันเหลือหนึ่งมันขาดทุนแย่ยี่สิบปีก็ไม่ได้ครูสักคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลานี้เราได้ปั้นพวกที่มีความรู้ขึ้นมาอย่างที่น่าอัศจรรย์เวลานี้คนที่ติดหมายความว่าต้องขังพวกนักโทษทั้งหลายเราก็ยังมีครูไปสอนให้ครบทุกแห่งถ้าหากว่ามัวจะไปเรียนกัน20ปีได้คนหนึ่งก็อีกร้อยอีกร้อยปีก็ไม่ทั่วประเทศนี่ไม่ถึงร้อยปีปีเดียวทั่วแล้วเขารายงานมาบอกว่าได้สองแสนแล้วนะหลวงพ่อก็ดีใจทำไมถึงดีใจเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันสำเร็จความประสงค์ผู้ที่ต้องโทษทั้งหลายเขียนหนังสือมาถึงหลวงพ่อว่าทั้งเขียนไปทั้งน้ำตาตกไปน้ำตาตกใส่ตัวหนังสือนั่นตัวน้ำหมึกมันก็ละลายมันก็แสดงว่าซาบซึ้งถึงใจว่าแต่ก่อนมันคิดว่าหมดหวังแล้วชีวิตหมดหวังแล้วแต่ที่ไหนได้เวลานี้ชีวิตมีหวังแล้วสวรรค์อยู่แค่มือเอื้อมคนที่อยู่นอกคุกสงฆ์สู่ไม่ได้อย่างนี้ถ้าทำหนังสือขอบใจก็หลวงพ่อก็รับความขอบใจดีใจด้วยแล้วก็จะหลวงพ่อเองก็จะสอนคนอื่นให้เป็นครูเหมือนกันคนอื่นที่ไปสอนก็เหมือนกันหลวงพ่อสอนยังไงทุกคนก็สอนอย่างนั้นเพราะมีตำราอันเดียวกันเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามมีหมดใช่ไหมก็ใช่แล้วนะตำราเพื่อความพอดีเพราะฉะนั้นวันเข้าพรรษาปีนี้เราแสวงหาความพอดีให้แล้วกันว่าเราจะทำยังไงได้จะได้เป็นครูสอนเมื่อไรไหมแต่ก่อนคนที่จะมาเป็นครูสอนนี่
ต้องอายุ70 80เมื่อสอนสมาธิหลวงพ่อก็คิดว่าโอ้แก่เกินไปแล้วเดี๋ยวนี้มี20 30มาสอนคนแก่แล้วครูสมาธิเวลามาเรียนสมาธิดูหน้าตายังอ่อนนุ่มอยู่หลวงพ่อไปที่ประเทศแคนาดาประกาศบอกว่าใครจะสมัครเป็นครูสมาธิก็มาฝรั่งมันก็ตื่นเต้นกันมาสมัครเป็นครูสอนสมาธิแล้วมันก็มาเรียน6เดือนพอมาเรียนได้2เดือนแล้วมันประกาศเลยบอกว่าพวกเราเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วตอนที่มาเรียนครั้งแรกหน้าตาเหมือนแมวตกน้ำพูดเป็นภาษาไทยนะเป็นเหมือนแมวตกน้ำเดี๋ยวนี้โอ้ยหน้าตาสดสวยกันหมดแล้วพวกมันว่าอย่างนั้นเราก็ว่าตามมันทำถูกต้องแล้วมันก็สดชื่นได้ผลดีเพราะฉะนั้นรักษาความเรียนนี้ไว้ความเรียนนี้จะปรากฏอยู่ในแผ่นดินตลอดไปยิ่งมากไปเท่าไรคนก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ถือว่าเราได้เดินตามมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามัชฌิมาสติปัฏฐานตถาคตเตนะปิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีนี่เป็นภาษาแขกแต่เป็นภาษาไทยก็แปลว่านี่คือหนทางกลางหนทางพอดีท่านทั้งหลายเมื่อได้มาประสบพบเห็นทางพอดีความจริงนี้แล้วก็จงรักษาไว้อยู่ที่การรักษาเมื่อรักษาดีแล้วความดีอันนี้ก็จะท้าอยู่ในหัวใจของผู้คนไปตลอดกาลสวัสดี